สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับขุนชัยนุชฟอร์ไลท์นะครับวันนี้เราเดินทางมาที่อำเภออารัญญประเทศนะครับติดชายแดนกัมพูชาเลยนะครับเรามาดูเคสเห็ดครับนะฮะเห็ดทอดกินอร่อยทำอะไรก็อร่อยหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยเจ้าของอยู่ด้านในแล้วนะครับเชิญแล้วท่านผู้ชมนี่นี่ก็โอ้โหกำลังเก็บเลยครับท่านผู้ชมครับกำลังเด็ดนานกำลังเด็ดเลยครับผมสวัสดีครับ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 โอ้โหกำลังเก็บกันเลยโอ้โหนี่นี่ฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเอาวางก็ได้ครับวางก็ได้ครับนี่โอ้โหนี่เพิ่งเก็บเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับผมเพิ่งเก็บสักครู่นี่ครับโอ้เพิ่งเก็บเลยเหนื่อยไหมครับหนักค่ะหนักนะครับนี่แหละครับคือโรงเห็ดที่ใช้นุชฟอร์ไลท์ฉีดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทราบชื่อได้ไหมครับขออนุญาตนั่งดังได้ไหมฮะขออนุญาตทราบชื่อเลยครับชื่อครับผมธานินครับธานินครับโอภาสพัฒนกิจครับครับผมตรงนี้บ้านอำเภออะไรฮะอ๋ออำเภออรัญครับอำเภออรัญตำบลบ้านด่านครับตำบลบ้านด่านอำเภออรัญครับผมประเทศไทยเนาะใกล้เขมรใกล้เขมรเลยนะครับเห็ดอันนี้เห็ดเป็นพันธุ์อะไรครับเนี่ยอ๋อปกติเขาก็เรียกนางลมอะครับฮังการีฮังการีเป็นพันธุ์ฮังการีครับครับฮังการีโหดอกเนี่ยดอกสวยมากเลยครับผมนะครับแล้วเห็ดพันธุ์ฮังการีเนี่ยทำยากไหมยากไหมก็ไม่ยากมากนะครับก็ต้องดูแลนิดนึงก็ครับเอาใจใส่เลยก็ต้องใส่ใจนิดนึงครับใช่ใช้นูตฟอร์ไลท์สูตรไหนครับที่เอามาฉีดพ่นใช้สูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งแล้วรู้จักนูตฟอร์ไลท์จากไหนครับใครเป็นคนแนะนำคุณณรงค์เขาแนะนำอาจารย์ณรงค์ครับนะครับอาจารย์ณรงค์อยู่นี่เลยนะครับอาจารย์ครับเรียนเชิญนิดนึงครับผมอาจารย์ณรงค์อยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้นี่เลยนะครับแนะนำชื่อนิดนึงครับอาจารย์ผมณรงค์บุญมีฤทธิ์ครับครับครับได้แนะนำเฮียธนินครับใช่ครับครับผมเกี่ยวกับนูตฟอร์ไลท์นะครับอาจารย์ท่านทำเห็ดอยู่แล้วก็เลยแนะนำคืออาจารย์ท่านทำก้อนเห็ดแล้วก็แนะนำนูตฟอร์ไลท์ด้วยนะครับทดลองใช้ก่อนทดลองใช้ก่อนก็แนะนำกับสมาชิกหรือเพื่อนที่ทำเห็ดด้วยกันครับก็คือเฮียธนินนี่เป็นสมาชิกของอาจารย์ครับผมก็คือเลยบอกต่อครับครับนะครับทีนี้ผมมาถามเฮียธนินต่อนะครับก็คือหลังจากที่ใช้นูตฟอร์ไลท์ไปแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก่อนหน้าที่ยังไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์นะครับตอนนั้นที่ยังไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์เนี่ยเห็ดมันมีสภาพเป็นยังไงบ้างครับเขาจะปริมาณเขาจะน้อยกว่านี่หมายถึงว่าความดกความเนี้ยจะน้อยกว่าดอกเล็กกว่าแล้วเล็กกว่าดอกเล็กกว่าแล้วก็น้ำหนักเป็นไงจะเบากว่าน้ำหนักเบาด้วยครับผมแล้วดกไหมไม่ดกเท่าไม่ดกไม่ดกเท่าครับหลังใช้จะดีกว่าอ๋อตอนนั้นเมื่ออาจารย์ณรงค์แนะนำมาปุ๊บให้ใช้สูตรหนึ่งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงจากใช้กับไม่ใช้ฉีดไปตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจก็คือมันต้องรอผลประมาณ1 อาทิตย์ใช่ครับครับมันถึงจะเห็นผลครับจากที่เราเคยสมมุติว่าเราเคยเก็บได้5กิโลเงี้ยผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นในปริมาณที่เท่าๆกันจาก5กิโลเป็นจะเป็น10โอ้โหครับ2เท่าเลยนะ2เท่าเลยครับโอ้โหครับแล้วก็จะยืนระยะได้นานกว่าหมายถึงว่ายังไงครับยืนระยะจะนานกว่าแบบไหนก็คือผลผลิตก็ต่อเนื่องเมื่อเด็ดออกมาแล้วครับพออีกวันถัดไปก็จะมีผลผลิตประมาณแสดงว่าเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ชุนนูตฟอร์ไลท์เนี่ยนะครับเมื่อเด็ดออกมาแล้วต้องรออีกกี่วันก็5วัน7วันนะครับถึงจะได้ครับผมแต่อันนี้ใช้นูตฟอร์ไลท์เก็บได้ทุกวันเลยครับผมโอ้โหเมื่อเด็ดออกมาแล้วเนี่ยอยู่ได้นานไหมครับดอกเห็ดเขาก็จะแข็งแรงกว่านะครับใช่ดูเขาแข็งแรงกว่าไม่เหี่ยวไม่เฉาเร็วครับวันนี้ขายไม่หมดไปขายวงพรุ่งนี้ยังได้ต่อครับก็ยังสดยังใหม่อยู่โอ้แต่ไม่พอจะขายค่ะนั่นเลยแต่พอจะขายแต่ส่วนใหญ่ไม่ถึงไม่ค้างถึงวันรุ่งขึ้นโอ้หมดไม่ค้างนี่แย่งกันเลยครับผมนะครับตอนนั้นเนี่ยที่อาจารย์ณรงค์มาแนะนำเนี่ยตอนนั้นเชื่อไหมครับวันนู้นฟลายมันจะดีแบบนี้ตอนแรกเชื่อไหมไอเราคนสมัยใหม่ก็ไม่ต้องเชื่ออะไรง่ายเนาะแต่ว่าถามว่าให้ลองไหมลองลองครับลองมาสารพัดแล้วครับตรงนี้มันเป็นโรงลงไก่เก่าผมเห็นดูแล้วเนี่ยเป็นน้ำหยอดเนี่ยเป็นไม่น่าจะเลี้ยงไว้ให้ไก่ใช่ไหมครับถูกต้องแล้วทีนี้โรงไก่เก่าเนี่ยเฮียเจนิงก็ดัดแปลงนะฮะดัดแปลงให้มันเป็นโรงเห็ดถูกต้องครับตอนนั้นที่ดัดแปลงใหม่ๆเนี่ยที่ยังไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์เนี่ยเห็ดมันเป็นสภาพยังไง
มันก็ไม่ดีเลยไม่ดีเอาซะเลยไม่ดีเลยใช่ครับเมื่อไม่ดีเลยตอนนั้นยังไม่ได้ใช้นูตโฟไลท์ไม่ดีเลยก็คือไม่ได้เลยใช่แต่ทีนี้เราสภาพโรงก็เหมือนเดิมครับผมนะครับสภาพโรงเหมือนเดิมทำอะไรเหมือนเดิมครับผมแต่ใช้นูตโฟไลท์จากสภาพที่ใช้กับไม่ได้ใช้เนี่ยมันยังไงครับก็ผลผลิตก็ดูมากขึ้นคือปริมาณมากขึ้นครับแล้วก็เขาเรียกอะไรคุณภาพของเห็ดดีขึ้นให้น้ำหนักที่มากขึ้นดีขึ้นดีกว่าเลยคือครับแล้ววิธีการใช้ครับเฮียครับกี่ซีซีต่อน้ำ20ลิตรครับตอนนั้นที่ใช้กับนูตโฟไลท์อยู่สูตรไหนสูตรหนึ่งใช้สูตรหนึ่งครับกี่ซีซีครับผมใช้5ซีซีต่อน้ำ20ลิตร20ลิตรเลยแล้วฉีดพ่นทุกๆกี่วันครับประมาณ7วันครับ7วันครั้งหนึ่งโอ้ประหยัดมากเลยนะครับ7วันครั้งแล้วก็สภาพเห็นได้ข่าวว่าก่อนใช้นะก่อนใช้นูตโฟไลท์เนี่ยดอกเห็ด1โลได้กี่ดอกโอ้ประมาณต้อง10ขึ้นนะครับ10 11 12ครับ11 12ครับถึงจะได้กิโลนึงครับผมครับแต่ทีนี้หลังจากใช้นูตโฟไลท์ไปแล้วเนี่ยดอกเห็ดชั่ง1กิโลกี่ดอกครับ7ถึง8ดอก7ถึง8ดอกโอ้มันดีขึ้นค่ะพอมันแน่นขึ้นนะคะเวลาเราไปทานคือตอนที่เรามาเนี่ยมันทันไก่ค่ะมันเหมือนเนื้อสัตว์ชนิดนึงเลยค่ะเวลาไปทานนี่เหมือนเพราะว่ามันจะแน่นมันจะแน่นขึ้นเวลาไปเก็บในตู้เย็นเนี่ยนะคะถ้าสมมติเวลาเราซื้อเห็ดจากตลาดคนกินผักยังบอกว่ากินเนื้อไก่เลยโอ้ทานเห็ดทอดกรอบค่ะแน่นกรอบไม่ใช่แน่นเหนียวนะแน่นกรอบแน่นกรอบครับแน่นกรอบโอ้โหสภาพดีก็เรียกว่ารสชาติดีในตู้เย็นนะคะเก็บได้ห้าหกวันนะคะเห็ดยังแกะออกมาไม่เป็นเมือกเลยขายไม่หมดวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังสดเหมือนเดิมในตะกร้าที่อยู่ยอมรับครับใช่นั่นเลยเป็นตามนั้นจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าสงสัยนะครับมาดูด้วยตัวเองหรือให้มาดูตรงฟาร์มว่าเป็นจริงเรื่องจริงอะไรครับที่พูดมาเนี่ยไม่ได้อิงสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ครับเฮียธนินครับมีอะไรจะบอกกับเกษตรกรที่อยู่ทางบ้านไหมครับว่าหลังจากใช้นูตโฟไลท์ไปแล้วเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างอ๋อก็ประทับใจในเขาเรียกอะไรอ่ะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทำให้เราคืนทุนได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถมีกำไรในผลผลิตต่อก้อนทำให้เราได้กำไรมากขึ้นครับอาจารย์มั่นใจยังไงครับมั่นใจว่าใช้แล้วดีจริงๆ 100% ครับกล้าการันตีว่าเป็นผลที่มีผลกำไรแล้วก็คุ้มค่าจริงๆครับครับครับอยากให้ทุกคนนะฮะที่ยังไม่เคยใช้อยากให้ตัวลองใช้ดูทีนี้พยานฮะผู้พยานเป็นผู้บริหารศูนย์อรัญญประเทศนะครับค่ะเป็นพยานไว้เลยค่ะเพราะว่าติดตามมาตลอดเลยจะไปนั่งคุยกันอยู่ประจำเลยค่ะเพราะว่าเราอยากทราบด้วยตัวเราเองว่าใช้กับเห็ดเนี่ยเป็นดีจริงๆไหมเพราะว่าเราต้องการที่จะไปบอกต่ออย่างมั่นใจเพราะเราเป็นผู้บริหารศูนย์ใช่ไหมคะพออาจารย์ให้ความรู้เรามาเนี่ยพี่ธรินทร์ให้ความรู้เรามาเนี่ยถึงตอนนี้เรามั่นใจเรามั่นใจถึงขนาดที่ว่าอยากจะบอกกับผู้ที่เป็นเกษตรกรที่เพาะเห็ดทั่วประเทศเลยนะคะว่าถ้ายังไม่เชื่อไม่แปลกถ้ายังไม่เชื่อไม่แปลกแต่ถ้าไม่เชื่อต้องพิสูจน์ใช่ต้องพิสูจน์ด้วยนูตโฟไลท์ค่ะถ้าเขาจะโทรมาถามนะฮะได้เลยถามได้ไหมฮะทุกเมื่อครับทุกเมื่อเบอร์โทรไหมครับ081ครับ725-9277ครับนะครับโทรได้เลยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับเบอร์โทรศึกษาได้นะคะศึกษาเกี่ยวกับเห็ดต้องการเห็ดชนิดไหนต้องการซื้อก้อนจากอาจารย์ครับซื้อก้อนหน่อยอะไรเงี้ยได้ครับได้ครับเบอร์โทร084ครับ873-3783ครับครับผมนะครับโทรถามกับอาจารย์ได้เลยเลขคนหลบซ่อนตรงนั้นน่ะใครครับน่ะสักนิดนึงมั้ยฮะสักนิดนึงนะครับไปเจอศึกอะไรมาเยอะแล้วเป็นไงบ้างครับกับนูตโฟไลท์มาเจอกับเห็ดก็ได้เห็นแล้วก็ทึ่งครับหน้าตาจริงๆครับดอกเห็ดบางทีก้อนเห็ดเนี่ยสภาพมันที่อาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกจะทิ้งแล้วแต่ดอกเยอะมากเลยดอกเยอะจริงๆครับครับครับอันนี้มันประมาณ2เดือนเสร็จแล้วนะครับ2เดือนเสร็จเก็บมา2เดือนเสร็จแล้วครับแต่เห็ดยังออกอยู่เลยครับปริมาณเนี้ยอันนี้2เดือนเสร็จแล้วนะครับครับฮะถ้าเป็นเดือนแรกหรือเคสแรกๆเนี่ยของเราจะหนามากกว่านี้ครับหนามากกว่านี้เยอะครับฮะครับอันนี้เก็บขนาดนี้อันนี้เห็ดก้อนเห็ดนี่2เดือนกว่าแล้วครับ2เดือนเสร็จแล้วครับที่เก็บมาเก็บไปแล้ว2ตะกร้านะคะเนี่ยอันนี้คือเก็บเสร็จแล้ว2ตะกร้าน่ะเก็บออกไปก่อนแล้วแล้วยังจะเก็บได้ตอนเย็นเพิ่มอีกจะมีเก็บไปรุ่นๆในก้อนนึงอะค่ะมีหลายรุ่นค่ะไม่ต้องรอถึง5วัน7วันใช่มั้ยคะพี่ธนินทร์
ค่ะจะมีหลายรุ่นมากเลยในก้อนเดียวกันออกตลอดครับออกตลอดนี่นี่แหละครับคือผลงานของ Nude for Life นะครับที่ทำให้โรงเห็ดนะครับเปลี่ยนปรับสภาพกลับมาดีได้นั่นเองนะครับนูดฟอร์ไลท์ดีจริงๆนะครับรายงานตรงจากอำเภออรัญญประเทศจังหวัดฮะจังหวัดสระแก้วดีไหมครับสุดยอดไหมครับสุดยอดเยี่ยมเลยนะครับนูดฟอร์ไลท์สุดยอดจริงๆ